วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอท้าความก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันคืนวันศุกร์นะครับผมได้กดอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอไปนะครับผ่านตัว GeForce Experience นะครับผมแล้วทีนี้เช้าวันเสาร์นะครับผมเช้าวันนี้แหละวันที่ผมอัดคลิปนั่นแหละนะครับเกิดปัญหาคือเฟรมเรทมันตกนะครับผมเฟรมเรทของทั้งตัวเกมเอ่ยนะครับผมตอนสตรีมด้วยนะครับผมปกติเนี่ยผมเล่นเกมอยู่เล่นตัวเบรดิเซอร์เนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ประมาณ140ถ้าไม่ได้สตรีมนะแต่ถ้าสตรีมเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ90ถึง120นะครับแต่วันเนี้ยไม่ได้สตรีมนะครับผมเฟรมเรทวิ่งอยู่75นะครับผมแล้วพอกดเปิดโปรแกรมสตรีมขึ้นมาเท่านั้นแหละลงไปต่ำกว่า60ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วมันแปลกประหลาดแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีวิธีแก้นะครับโอเคไปเลยดีกว่านะครับกล่าวมาเยอะแล้วอันดับแรกครับผมจะลบไดเวอร์การ์ดจอนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเรื่องการโหลดโปรแกรมไอเอามาลบไดเวอร์การ์ดจอนะครับผมขอแนะนำให้โหลดไดเวอร์ตัวล่าสุดจากหน้าเว็บมาก่อนนะครับใครที่ใช้การ์ดจอของ Nvidia เดี๋ยวทำตามผมเลยส่วนใครที่ใช้การ์ดจอของค่ายอื่นอันนี้ผมขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าผมไม่มีตัวไดเวอร์ให้ลองนะครับผมก็อาจจะต้องไปลองโหลดจากหน้าเว็บเขาดูนะครับผมก็จะพาไปที่การ์ดจอของ Nvidia นะครับ Nvidia นะปุ๊บเอามาปุ๊บก็จะมีฮะดาวน์โหลดไดรเวอร์ Nvidia ก็เลือก default ครับใครที่เป็น RTX ก็เลือก RTX เนาะของผมจะเป็น default แล้วก็ series ครับ series 10 1080 Ti 64บิตอันนี้ผมใช้เกม Ready Driver นะครับนะผมหลังกดค้นหาครับอ่ะมันก็จะบอกนะครับเป็น Driver Version 461.72 นะครับผมอัปเดตเมื่อวันที่21เดือน2ไม่ใช่วันที่25เดือน2ปี2011พูดผิดเออนั่นแหละครับกดดาวน์โหลดฮะดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเอ๊ะอันนี้คือผมทำไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับไฟล์มันประมาณ600เมกนะครับอันนี้อ่ะโหลดเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเข้าด้วยโปรแกรม DDU ครับเดี๋ยวเราปิดตัวนี้ไปก่อนนะฮะ im DDU DDU นะครับแล้วก็วิดีโอการ์ดครับผมก็จะขึ้นมาเป็นตัวของเว็บไซต์ gurutd.com นะครับตัวนี้เลยโหลดนะครับเวอร์ชันล่าสุดปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่ข้างล่างนะครับปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่ข้างล่างนี่นะครับตรงนี้ก็เลือกเกตเวย์ครับก็คือเราจะโหลดจากที่ไหนนะครับเซิร์ฟเวอร์เขาจะมีอยู่ที่ EU กับ US นะครับก็ผมว่าปิงเท่าๆกันแล้วก็โปรแกรมมันไม่ได้ใหญ่มากตรงไหนก็ได้เลือกไปเถอะผมก็จะขออนุญาตเลือกฝั่งเวสต์โคสต์นะครับไม่รู้แต่คือชอบไม่มีอะไรหรอกนะครับรอสักครู่หนึ่งประมาณ5วิครับเนี่ยเห็นปะ5วิอ่ะนี่เด้งมาแล้วนะครับผมก็จะโหลดนี้ปึ๊บไฟล์มันประมาณ1เมกเองนะครับผมหลังนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ครับคลิกขวาแยกไฟล์ไว้ที่นี่นะครับในกรณีที่คุณใช้ WinIR นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็มันคลิกเข้าไปครับผมแล้วก็ลากมาใส่ปึ๊บมันก็จะได้เป็นตัวติดตั้งโปรแกรม DDU นะครับผมคลิกขวา Run as admin นะครับโอเคผมก็จะบอกว่าให้มันแตกไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์นี้เลยนะครับเรียบร้อยครับได้โฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์ครับข้างในก็จะมีโปรแกรมอยู่นะครับตัว Display Driver Installer นะครับกดที่ขวา Run as admin ครับโอเคนี่คือหน้าตาของโปรแกรม DDU นะครับผมเราตรงนี้มันจะให้เราเซตติ้งครับก็ไม่ต้องเซตอะไรก็ได้ครับกดโค้ดไปเลยนะครับอันนี้ก็คือมันบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันอยากให้เราเข้าไปที่เซฟโหมดก่อนนะครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างถูกจุดแต่จริงๆผมว่าอันเนี้ยโอเคแล้วไม่ต้องก็ได้ครับก็กดโอเคไปครับผมนะให้เลือกตรงนี้ครับที่เหล็ก Device Tape นะครับ Device Tape นะครับก็เราจะลบของ
กระจอเนาะไดรเวอร์กระจอก็ CPU นะครับผมตรงนี้ครับมันจะมีไดรเวอร์ตัวของ3ค่ายนะ NVIDIA AMD แล้วก็ Intel นะครับตัวผมใช้ NVIDIA ผมก็จะเลือก NVIDIA ส่วนค่ายแช่ไหนก็เรื่องนั้นครับผมดังนั้นก็ไปคลิกที่นี่ฮะ Clear and Restart นะครับผมClean ไม่ Clear Clean and Restart นะครับก็เนี่ยฮะมันบอกเลยว่า RecommendHighly recommend นะครับผมก็แนะนำเป็นอย่างสูงก็กดไปนะครับผมหลังจากที่มันกดไปปุ๊บมันจะทำงานแล้วมันจะรีสตาร์ทกลับขึ้นมานะครับผมรีสตาร์ทกลับขึ้นมาก็ตอนนี้ไดรเวอร์มันจะถูกรีกลับไปใช้เป็นไดรเวอร์ของตัว Windows อันเนี้ยคุณก็มาเริ่มลงไดรเวอร์กระจอกกันนะครับผมผมขออนุญาตลงให้ดูแค่ตัวของ Nvidia เนาะเพราะว่าผมใช้กระจอก Nvidia ไม่มีAMD ให้ดูหรือค่ายอื่นให้ดูแล้วกันนะครับผมป่ะกดรันที่ขวารันแอดมินครับเราจะลงไดรเวอร์กระจอใหม่ไปเลยแล้วกันนะผมลงให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะถามว่าจะให้แตกไฟล์ตัวติดตั้งไว้ที่ไหนครับผมก็ขอลงไว้ได้ซีเลยนะครับก็เคลียร์พื้นที่ไว้ให้มันด้วยนะประมาณ1กิกะไบต์นะครับผมเคลียร์พื้นที่ไว้ให้มันด้วยใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการแตกไฟโอเคแตกไฟเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้กำลังจะเปิดตัวติดตั้งไดรเวอร์นะครับอันแรกนะครับ Nvidia เนาะผมเลือกแนะนำให้เลือกเป็นตัวบนนะครับผมเพราะว่ามันจะได้โปรแกรม Default Experience มาด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่อยากได้ก็อันล่างนะครับผมก็จะเลือกอันบนเพราะผมต้องใช้นะฮะกด Again Continue นะครับอันนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญนะฮะให้เลือกอันบนไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะติดตั้งของมันปกติแต่ทีนี้สำหรับคนที่พอจะรู้แล้วว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะครับแนะนำให้เลือกคัสตอมครับกด next นะครับโอเคทีนี้มาถึงตรงนี้ครับให้เราเลือกนี่ครับ perform clean installation นะครับผมตรงนี้ก็คือมันจะรีเซ็ตค่าทั้งหมดนะครับสมมุติว่าคนที่ลงไดรเวอร์ไปแล้วแล้วมีปัญหาแล้วไม่ได้ใช้ DDU หรือว่าคนที่อัปเดตไดรเวอร์กระจอใหม่นะครับอัปเดตไดรเวอร์กระจอใหม่แล้วคืออยากลงแบบเหมือนลงใหม่เลยอ่ะก็ติ๊กอันนี้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือค่าเซตติ้งทั้งหมดค่าสีค่าอะไรพวกนี้มันก็คือมันจะรีเซ็ตหมดเลยนะก็ต้องไปปรับแต่งกันใหม่อีกรอบนึงนะครับผมโอเคก็กด next ไปฮะปึ๊บอันนี้ก็มันจะทำการ install driver กระจอแล้วก็ reset setting ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ต้องใครที่ลง driver กระจออยู่ก็รอตรงนี้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับขออนุญาตตัดไปตรงมันลงเสร็จแล้วเลยนะเพราะมันใช้เวลาสักพักนึงเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ลงไดรเวอร์อะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเซตติ้งในโปรแกรมของ Nvidia Control Panel กันนะครับผมก็คลิกขวาที่หน้าจอนะครับแล้วเข้านี่ Nvidia Control Panel นะครับอันนี้เราจะมาไล่เซตติ้งกันนะก็ทำตามผมก็ได้หรือถ้าเกิดใครมีเซตติ้งของตัวเองแล้วก็จัดการนะครับผมครับผมก็เซตติ้งผมปกติก็จะปิดเกือบทุกอย่างนะครับปิดเกือบทุกอย่างนะที่แบบว่ามันให้แอปพลิเคชันเป็นคนคิดเป็นคนตัดสินใจนะครับก็จะปิดทุกอย่างนี้เปิดเป็น CPU scaling นะครับเอมาที่นี้ครับ default สำหรับคนที่ไม่มีอันนี้ไม่ต้องตกใจนะนี้จะเป็นเรื่องของจอ114นะครับที่มี FreeSync หรือ G-Sync นะครับก็สามารถเลือกได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับOpenGL อันนี้ผมจะเลือกเป็นที่ตัวกระจอไปเลยนะครับเพื่อให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตรงนี้เลือกเป็น Maximum Performance นะครับ Prefer Maximum Performance ตรงนี้ก็ผมจะตั้งเป็น High นะเพราะว่าเราจะใช้ให้มันรันเฟรมเรทสูงตลอดนะครับเพราะผมใช้จอ114นะครับก็เป็น
อโร่นะครับตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือถ้าเกิดใครชอบภาพสวยแต่เฟรมเรทตกๆถ้าเล่นแล้วเฟรมเรทไม่ตกก็ปรับเป็นควอลิตี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมที่เหลือก็ประมาณนี้ส่วนตัว Vertical Sync เนี่ยนี้ผมปิดไปเลยนะครับผมเพราะผมไม่ได้ใช้นะโอเคนะกด apply ที่1เรียบร้อยนะครับผมไปต่อฮะตัวนี้ Physics X ผมจะตั้งไปที่ตัวกระจอนะใช้ซึ่ง 0.0 นั้น apply รอมัน setting แป๊บหนึ่ง change solution ตรงนี้แล้วแต่คนนะแต่ว่าของผมก็จะเข้ามาเช็คก่อนว่ามันเป็น144หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะกด applyAdjust Desktop Color นะครับตรงนี้ผมจะปรับเพิ่มมานิดนึงนะครับเพิ่มความอิ่มตัวของสีนะผมจะปรับเพิ่มมาอีก 5% นะอันนี้เป็นค่าสีของจอผมนะครับแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็เล่น100นะครับผมอันนี้แหละอันนี้การโรเตทของจอนะครับการหมุนจอนะครับมาถึงตัวนี้ฮะ Adjust Desktop Size and Position นะครับผมตรงนี้ก็เลือกไปก่อนนะครับผมก็จะใช้เซตติ้งนี้เลยนะอันนี้ G-Sync ผมจะ enable ทุกอย่างครับก็เข้ามาเช็คอะว่าเปิดหรือยังนะครับแค่นี้ครับผมต่อมาเป็น adjust video color setting นะครับผมจะใช้เป็น NVIDIA setting นะครับเลือกมาที่แถบของ advanced แล้วก็เปลี่ยนเป็น full นะครับกดใช่ apply แล้วก็กดใช่ไปนะครับ image ก็ setting เป็นของ Nvidia นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผม setting แล้วก็ลองเข้าไปเล่นเกมดูนะครับส่วนตัวผมอะทำอย่างนี้แล้วมันหายนะครับก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับมาสตรีมแน่นอนเพราะว่าหายแล้วนะครับนั่งแก้อยู่ตั้งนานงงอยู่ตั้งนานว่าทำไมมันกระตุกก็ตอนแรกเราดูว่าเกมมันอัปเดตอะไรนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังประสบปัญหาที่ว่าเฟรมเรทดรอปนะครับก็ลองไปแก้ดูนะอันนี้ก็คือเราลงสดแบบไม่มีสคริปต์เลยนะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมส่วนช่วงนี้คลิปวิดีโอจะออกทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์จะลงเป็นเกมวันอาทิตย์จะลงเป็นอย่างนี้แหละเป็นทริคแอนด์ทริคสำหรับการตัดแต่งวินโดว์เพื่อการเล่นเกมที่ไหลลื่น นะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับ